สวัสดีค่ะจ๊ะเอ๋พัชชาสวัสดีค่ะแอบมารออยู่ทานข้าวกลางวันหรือยังคะกำลังแทะขนมไปด้วยเลยค่ะทานข้าวกลางวันเรียบร้อยแล้วค่ะโอ้กำลังแทะขนมไปด้วยเลยอิจฉาทานยังไงก็ไม่อ้วนจะไม่รู้จะจำกันได้หรือเปล่าว่าเราเคยมาเยี่ยมเยียนกันแล้วหนึ่งครั้งแล้วก็เป็นชั่วโมงของเจโบด้วยแหละที่ได้สัมภาษณ์กับพัชชาโอ้ลืมไปแล้ว วันนี้มาพร้อมกับซิงเกิลใหม่ล่าสุดใช่ค่ะจ้าทนไม่พอรอไม่ไหวมาแนวเพลงแบบนี้อีกแล้วค่ะโอ้ทำชอบค่ะอะไรนะคะจำชอบนั่นน่ะสิแต่จริงๆเรามีเรื่องราวของชีวิตส่วนตัวไม่มีเนาะแบบนี้เนาะโอ้ไม่มีเลยไม่มีเลยสาธุวันนี้ก็มาพร้อมกับซิงเกิลนี้เลยนะครับผมเป็นอีกหนึ่งเพลงที่ก็เป็นสไตล์ที่พัชชาถนัดอยู่แล้วด้วยใช่ไหมคะค่ะก็พอเวลามันมีอินเนอร์เนี่ยจะร้องถนัดหน่อยทำไมถึงเป็นทนไม่พอรอไม่ไหวจริงๆแล้วก็ดูเหมือนจะแบบจะเศร้าเหมือนกันนะแต่พอฟังไปลึกๆแล้วฉันก็เหมือนจะเป็นผู้หญิงเลือกได้อะเอออะไรแบบนี้จริงๆแล้วก็จะดูเหมือนแบบเป็นผู้หญิงเข้มแข็งที่ดูไม่เศร้าอ่ะแต่เนื้อแต่ว่าโดยรวมแล้วนะคะก็จะเหมือนเพลงเศร้าแต่พอฟังลึกๆไม่เศร้าละคือถามว่าเจ็บไหมก็เจ็บแหละแต่ว่าบางทีแล้วเนี่ยแทนที่จะเสียเวลาไปกับการทำอะไรให้ใครที่เขามองไม่เห็นคุณค่าเนี่ยก็เอาเวลาเหล่านั้นกลับมาดูแลตัวเองดีกว่าค่ะจริงๆแล้วเนาะในเรื่องราวของความรักอะไรแบบเนี้ยก็จะต้องมีแวบหนึ่งแหละที่คิดแบบนี้เนาะถ้าเกิดว่ามันไม่มีอะไรที่มันดีขึ้นหรือว่าอะไรก็เหอะนะแหมเขาบอกว่ารักคนที่ไม่รักเราในต่อให้รักแทบตายยังไงมันก็ไม่มีการพัฒนานะอันนี้ดีเจก็ดูมีอินเนอร์นะคะเออนั่นน่ะสิเอ๊ะยังไงเนี่ยเมื่อกี้ฟังเพลงพัชชาก่อนที่จะพูดนะมีความรู้สึกว่ามันเอ๊ะเหมือนพัชชาแต่งให้เราร้องให้เรายังไงดูอินชอบมากเลยประโยคสุดท้ายนะที่มาในโปรไฟล์บอกว่าขอโทษมันเสียเวลาที่รักเธอเออแต่จริงๆก็เจ็บใช่ไหมบ้างอะไรบ้างแบบนี้แล้วก็เรามีความรู้สึกอยู่เนาะค่ะจ๊ะเป็นยังไงบ้างสำหรับผลตอบรับในสำหรับเพลงนี้ค่ะวันนี้เป็นวันแรกเลยค่ะที่ปล่อยแต่ว่าก่อนหน้านี้เนี่ยมีทีเซอร์แบบเป็นตัวอย่างไปแล้วก็หลายๆคนก็คือบอกว่าแค่ชื่อเพลงก็อยากฟังแล้วอะไรเงี้ยเหมือนกับพัดเลยตอนที่พัดได้เดโมเพลงนี้เนี่ยค่ะยังไม่ทันได้เปิดฟังเลยแค่เห็นชื่อเพลงก็รู้สึกว่าโอ๊ยต้องมาแน่เลยเพลงนี้อะไรอย่างเงี้ยค่ะหลายๆคนถามหาแล้วเมื่อไหร่ตัวเต็มจะมาสักทีใช่ไหมคะค่ะโอ้โหวันนี้ก็แบบสมใจอยากนะมีคนมาขอแล้วด้วยโอ้แสดงว่าช่วงนี้นี่คนอกหักเยอะเหมือนกันนะเนี่ยตลอดเลยฝนตกด้วยนั่นน่ะสิได้อยู่นะจ๊ะกับเพลงแบบนี้นะคะแล้วก็ในเรื่องของ MV ล่ะ MV มิวสิกวิดีโอตอนนี้ก็กำลังอยู่ในช่วงหาพระเอกนางเอกค่ะเพราะว่าก็อยากจะหาใครที่เหมาะมีเล็งๆไว้บ้างยังคะก็แอบมีเล็งๆกันไว้บ้างค่ะแต่เดี๋ยวจะต้องประชุมกันอีกทีนึงค่ะรอเซอร์ไพรส์ทีเดียวเลยใช่ไหมถูกต้องทำไมไม่เล่นเองเลยโอ้โหเล่นไม่ไหวค่ะโอ้สามพระเอกแหมโอเคเดี๋ยวแล้วในเรื่องของ MV นี้คิดว่าน่าจะช่วงเวลาไหนคะที่จะได้ปล่อยกันออกมาเพราะว่าหลายๆคนพอฟังเพลงไปแล้วก็จะมีความรู้สึกว่าโอ้อยากเห็นภาพก็คงอีกสักพักนึงค่ะเพราะว่าเพลงนี้ค่อนข้างเข้มข้นเนาะฉะนั้นต้องหาพระเอกนางเอกที่แบบว่าจัดๆนิดนึงเอาเป็นซีรีส์เลยไหมโอ้โหถ้าทำได้ก็ดีค่ะนะเพราะว่าเนื้อเพลงน่าได้อยู่เนาะค่ะนะจ๊ะโอเคเดี๋ยวให้ฝากในเรื่องของผลงานค่ะนะคะในเรื่องของการดาวน์โหลดช่องทางการติดต่ออะไรแบบนี้จ้ะค่ะทนไม่พอรอไม่ไหวนะคะเพลงนี้เป็นอีกครั้งนึงที่ได้เอาความรู้สึกมาบอกต่อกันก็ใครชอบเพลงนี้ก็ลองเข้าไปฟังเต็มๆหรือว่าตามหาข่าวสารอัปเดตกันได้ค่ะที่ truemusic.com นะคะแล้วก็หรือว่าอยากจะเห็นอีกมุมนึงของพัชชาเนี่ยที่ไม่ได้เป็นนักร้องเนี่ยดู Master Key ค่ะเมื่อกลางวันนี้ดูอยู่เลย นั่งคอมเมนต์อยู่นะจ๊ะค่ะเป็นหน้าที่ใหม่เลยพัชถ้าแบบสงสารรู้สึกเห็นใจคนที่ถูกคอมเมนต์นะเพราะว่าเราเคยยืนตรงนั้นมาก่อนโอ้นั่นน่ะสิก็จะแบบบางทีก็แบบสงสารว่าพี่เบนทำไมดุกับน้องเขาอย่างนี้อะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าก็คือทุกคนติเพื่อก่อค่ะค่ะเพราะฉะนั้นใครที่อยากดูนักร้องเก่งๆหน้าใหม่เนี่ยดูได้ในมาสเตอร์คีวัยรุ่นสมัยนี้ฝีมือดีจริงๆค่ะมากความสามารถใช่ไหมคะรวมไปถึงถ้าเกิดคิดถึงพัชชาก็แวะเข้าไปดูกันได้ในช่วงเวลากลางวันนะจ๊ะ
โอเคหมดแล้วเหรอคะช่องทางการติดต่อสื่อสารของเราหรือว่าถ้าสมมติว่าอยากจะแบบว่าทักทายค่ะก็พัดเล่น Twitter อยู่แล้วค่ะใช้ชื่อว่าพัทธา .net pathha.dot แล้วก็ net net ค่ะลืมแอบแซวไปอ่ะว่านับวันยิ่งเซ็กซี่ยังไงก็ไม่รู้จริงๆพอเปิดโปรไฟล์ขึ้นมาคุณขายไม่ทันได้อ่านอะไรเลยค่ะข้อมูลค่ะมองดูพัชชาจนลืมไปเลยลืมว่าต้องดูข้อมูลด้วยยูก็เห็นเป็นท็อปอะไรนะท็อปไปเลยโอ้ไม่สวยจริงๆค่ะสวยมากค่ะคือแบบแรกๆที่ตอนที่เห็นพัชชานี่จะดูเป็นสาวแบบหวานๆแล้วก็มีแอบห้าวนิดๆอะไรแบบเนี้ยนะคะแต่ว่าพอหลังๆมาแอบเปรี้ยวเซ็กซี่แล้วได้ด้วยสิผมทรงนี้น่ารักมากค่ะขอบคุณมากค่ะโอเคใครที่นะคะเป็นแฟนคลับก็ติดตามกันได้รวมไปถึงเพลงเพราะด้วยอย่าแอบมองพัชชาจนลืมฟังเพลงนะเซ็กซี่จริงๆทนไม่พอรอไม่ไหวนะคะขอบคุณพัชชามากๆนะจ๊ะสำหรับวันนี้ค่ะสวัสดีค่ะ88.75 HFM เพลงเพราะเวอร์